สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามทุกข่าว Exclusive นะคะอยู่กับคุณเอกลักษณ์ดิฉันธนันทภัทรค่ะคุณผู้ชมฮะผมพาไปดูที่จังหวัดสมุทรปราการก่อนเลยเพราะว่ามีเรื่องร้องเรียนมาเขาเป็นพ่อค้าขายบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเขายอมรับนะฮะว่าเขาทำผิดกฎหมายแต่สุดท้ายแล้วเขาบอกมีผู้ชายคนหนึ่งวันดีคืนดีแต่งชุดคล้ายๆกับตำรวจนอกเครื่องแบบแล้วบุกมาที่ร้านเขาภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านเขาจับไว้ได้แล้วบอกเอ้ยน้องเปิดขายบุหรี่ไฟฟ้าเหรออยากเคลียร์ไหมช่วยซื้อบัตรการกุศล 2,000 3,000 แล้วเรื่องนี้จะจบถ้าไม่ซื้อพี่จะไปแจ้งตำรวจให้มาจับน้องและปิดร้านน้องดูภาพจากกล้องวงจรปิดฮะคุณผู้ชมภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเผยว่ามีผู้ชาย2คนเห็นบอกว่าแต่งตัวเนี่ยคล้ายๆกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็บอกว่าบุกมาที่บ้านหลังนึงก็แล้วกันซึ่งบอกมีตู้กระจกไม่ได้ขายมือถือนะฮะแต่เป็นการขายอุปกรณ์แล้วก็น้ำยาของบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาที่ร้านหลังจากนั้นก็มีการบอกเหมือนกันภาพอีกกล้องวงจรปิดนึงเนี่ยเห็นมีการบอกนะมีการพูดคุยกันบอกว่าเอ้ยรู้ไหมว่าน้องมันผิดกฎหมายนะถ้าน้องไม่ช่วยพี่ซื้อบัตรพี่จะสั่งปิดร้านน้องคุณผู้ชมแล้วมีการบอกนะฮะบอกว่าเนี่ยเอาไหมล่ะถ้าน้องซื้อไปเดี๋ยวพี่จะไปเคลียร์กับลูกพี่ให้ที่เป็นตำรวจแล้วอ้างว่าโหมาตรงมาตามาน้องพนักงานในร้านยอมรับนะฮะว่าผิดว่าขายบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยผิดแต่เขาก็ไม่ยอมพวกสองคนนี้เหมือนกันคุณผู้ชมฮะเมื่อร้องเรียนอมรินทร์ทีวีเราลงพื้นที่ไปเลยฮะพอลงไปปุ๊บปรากฏว่าไปเจอกับสองคนนี้จริงๆแล้วไม่ได้เป็นตำรวจนะฮะมาปุ๊บเนี่ยมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวร้านที่โรงพักเขาขึ้นลิงก์ข่าวนะเดี๋ยวข่าวขึ้นแล้วพี่ความผมที่บ้านนิดนึงนะคุณเดี๋ยวผมมาปุ๊บเนี่ยตัวปิดเขาขอดูหมายค้นหมายค้นไหมผมมีหมายผมทำไม่ได้ถูกไหมไม่ยอมตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์พี่ว่างเลยครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่20มาถึงเรียบร้อยนะครับพี่มาโนดเกิดแก้วนะครับตำแหน่งอะไรครับพี่ขออนุญาตนิดนึงคุณผู้ชมฮะตอนนี้ตำรวจมาแล้วบอกว่าตอนแรกเนี่ยพนักงานในร้านเขาก็ตกใจแล้วบอกสองคนนี้อ้างตัวว่าเป็นตำรวจสุดท้ายแล้วไม่ใช่นะฮะเป็นบอกเป็นนักข่าวท้องถิ่นแล้วไม่ได้อยู่ที่สมุทรปราการด้วยอยู่อีกจังหวัดนึงแล้วข้ามถิ่นมาแบบนี้ถ้าภาษาวงการสื่อเขาบอกมาตีกินหรือเปล่าแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขานะฮะซึ่งเขาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตอนที่สอบเขาบอกว่าได้รับร้องเรียนมาว่าร้านนี้เปิดขายแอบขายบุหรี่ไฟฟ้าโดยมีภาคหนึ่งร้องเรียนมาที่เพจของตัวเองโอ้โหคือมีเพจก็เลยเดินทางมาตรวจสอบด้วยตัวเองจะจับกุมกวาดล้างแต่ตอนนั้นเจ้าของร้านไม่กล้ามาเจอคุณผู้ชมหลังจากนั้นคุมตัวไปที่สภ.สำโรงเหนือก็ต้องไปสอบกันน้องณัฐภาคผู้สื่อข่าวเราตามไปคุยกับเขาเขาก็บอกว่าอ้าวแล้วจะมาถามสัมภาษณ์ทำไมอ่ะก็เป็นนักข่าวเหมือนกันไปทำข่าวเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าสิณัฐภาคก็เลยบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าเดี๋ยวตำรวจไปจับพี่แต่ต้องถามพี่ก่อนว่าที่พี่เนี่ยจะไปเรียกเงินเขาเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับมันจริงหรือเปล่าหรือมันอะไรยังไงผู้ชายคนนี้ยืนยันว่าผมประสานผู้กำกับไว้แล้วเอาเหรอจะมารีดไถหรือขู่รับเงินไม่มีและผมเพิ่งลงมาจากห้องผู้กำกับแต่จริงๆตำรวจบอกว่าเรียกตัวเขามาสอบนะคะครับลองฟังบรรยากาศช่วงนี้ที่ผู้สื่อข่าวเราไปสอบถามค่ะก็พี่เป็นคนพาไปจับก็ท้าพาจับก็เรียบร้อยแล้วข่าวก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วครับคือตอนแรกที่เรียบร้อยแล้วนะที่ร้านใช่ไหมอ่าฮะแล้วมันมีการเรียกเก็บเงินเขาไหมพี่เอาจริงไปเรียกเก็บเงินเรื่องอะไรมันมีไหมมีคลิปเสียงเขามีคลิปเสียงอยู่แล้วนะเจ้าของร้านก็มีคลิปเสียงอยู่แล้วนะแล้วไอตอนที่ไปผมถามนิดนึงไอตอนที่ไปไม่เป็นไรครับผมคุยเรียบร้อยแล้วนะแจ้งทางเจ้าหน้าที่ไปเรียบร้อยแล้วคุยกับผู้กำกับเรียบร้อยแล้วนะคุยกับผู้กำกับไปแล้วครับเดี๋ยววันนี้เราเอาทำไมพี่บุกไปก่อนหรือว่ายังไงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือยังไงพี่ด้วยกันจริงๆนะต้องไปถ่ายไม่เราก็คุยกันตรงๆดิพี่
เราคุยกันได้พี่เราคุยกันก่อนนี่ก็ถ้าไปสื่อมวลชนเหมือนกันจะไปทำข่าวเหมือนกันก็ต้องคุยกันได้เราไม่ได้ปักปำพี่เขานะฮะแต่วันนี้ข้อมูลอย่างที่บอกใช่ไหมเพิ่งลงมาจากห้องผู้กำกับเราก็ตรวจสอบลงจริงลงจริงฮะแต่ผู้กำกับบอกวันนี้ผมไปค้นไม่ได้เพราะยังไม่มีหมายค้นแต่คุณกลับไปที่ร้านเขาก่อนที่ตำรวจจะลงไปอีกแล้วถามว่าลงไปทำไมวันนี้เราก็ไปเจอกับเจ้าของร้านฮะชื่อว่าทางด้านของคุณบีมคุณบีมบอกว่าพี่ผู้ชายคนนี้ไม่ได้มาครั้งนี้ครั้งแรกนะมา3ครั้งแล้วครั้งที่1มาก็อ้างเหมือนเดิมเลยคุณทำแบบนี้คุณผิดนะมาตรานั้นมาตรานี้ในการขายบุหรี่ไฟฟ้าแต่คุณอยากจบไหมล่ะถ้าคุณอยากจบซื้อบัตรการกุศลสิราคา 2-3,000 บาทเท่านั้นแหละเดี๋ยวจะเคลียร์ให้แต่ถ้าคุณไม่ยอมจ่ายเงินซื้อบัตรการกุศลมาหลายล้านแล้วนะที่พี่อ่ะโทรศัพท์ไปบอกตำรวจแล้วสั่งปิดเลยแล้วเขาบอกว่าไม่ได้แค่ครั้ง2ครั้งนะฮะหลายต่อหลายครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยเขามีการบอกเหมือนกันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย 2-3,000 บาทไม่ได้มาครั้งนี้ครั้งแรกเขาบอกเขาไม่จ่ายครั้งที่2มาใหม่อีกอ้างเหมือนเดิมอีกแล้วก็ไม่จ่ายพอมาครั้งนี้บอกไม่จ่ายใช่ไหมไม่จ่ายจะมีเจอตำรวจแน่ๆแล้วถ้าไม่ยอมจ่ายให้พี่ 2-3,000 ตำรวจลงเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วพี่คุณบีมนะฮะบอกผมยอมรับว่าผมผิดในการขายบุหรี่ไฟฟ้าและผมยอมให้ตำรวจจับและปรับเทียบเลยแต่ผมไม่ยอมสองคนนี้มาตีกินผมแบบนี้ลองฟังเสียงผู้เสียหายดูฮะครั้งแรกเนี่ยก็ประมาณว่าให้ผมช่วยสนับสนุนทุนจัดฟุตบอลการกุศลอะไรประมาณเนี้ยโดยที่ให้ผมซื้อบัตรร่วมเนี่ยใบละ 3,000 บาทมาจับมาปิดมาเยอะเล่าตำรวจมาจับเนี่ยให้ตำรวจมาจับหลายครั้งแล้วเช็คดูได้อะไรอย่างเงี้ยบอกขอเจอตัวผมหน่อยผมบอกเอาแล้วพี่ชื่ออะไรเขาก็ไม่ยอมบอกชื่ออะไรอย่างเงี้ยแสดงบัตรอะไรไม่ได้แสดงพี่ไม่ได้แสดงก็กลัวพี่ก็กลัวแต่ถามว่าผมก็ในส่วนที่ผมแอบทำแอบขายมันผิดผมก็รับผิดในส่วนของผมพี่ผมก็รับผิดได้เพราะมันรู้อยู่ว่ามันผิดแต่เราแอบทำอ่ะพี่มันทุกอย่างอ่ะอะไรที่มันช่วยนี่ค่ะคุณผู้ชมแล้วกำลังจะบอกว่าที่คุณบีมเนี่ยให้ข้อมูลแบบนี้เพราะเขาตรวจสอบแล้วว่าไม่ได้ทำแบบนี้กับเขาแค่ร้านแรกล่าสุดเราไปเจออีกร้านหนึ่งชื่อว่าคุณเปิ้ลอยู่เคหะบางพลีนะคะบอกหนูก็เคยโดนเหมือนกันเป็นนักข่าวนี่แหละบอกว่าจะมาเรียกค่าคุ้มครองแล้วก็ถ้าเหมือนกับไม่ได้ถ้าไม่ได้จ่ายนะพี่เอาคลิปให้ตำรวจแป๊บเดียวเป็นเรื่องเลยร้านของน้องโดนปิดแน่นอนมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะคะร้านนี้ตอนที่บุกเข้ามาบอกเป็นนักข่าวจะมาบุกจับจะมาตรวจพื้นที่ร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าลักษณะเดียวกันเลยก็เหมือนกันเลยอ่ะมีพวกมากัน2คนทำงานเป็นทีมค่ะแล้วก็มาคุยกับคนที่ร้านบอกจะมาจับกุมร้านที่ลักลอบเปิดแต่ถ้าหากว่ายอมจ่ายเงินใต้โต๊ะให้พี่เดี๋ยวพี่เคลียร์ให้แป๊บเดียวจบเลยซึ่งตอนแรกเนี่ยถามชื่อเขาก็ไม่บอกเอ้ามีคลิปมีเสียงด้วยนะคะลองฟังเสียงดูนิดนึงอีกคนนึงอีกร้านนึงค่ะอาจารย์ที่ไหนไปเนี่ยบอกว่าใช่ไหมที่บอกจะให้เบอร์โทรให้ถ่ายรูปที่อยู่ที่จะมาตัวพี่เบอร์โทรอยู่แล้วเนี่ยพี่คุณจิตน้องผมให้เอาดูไปนี่ก่อนที่บอกนะทำไมถึงแบบนี้ให้เด็กแบบนี้แม่น้องไปถ่ายที่ไม่ได้คุณน้องถ่ายที่มีรูปถ่ายหลังเลยเนี่ยน้องที่ต้องทำอะไรโอ้โหที่เป็นไรอันนี้ไงไม่ได้จะต้องแต่ว่าที่ต้องถ่ายยังอยู่กับหมาอยู่แล้วคุณแม่ไม่พี่เอาเงินมาคืนเขาไม่มีเงินมาคืนที่ต่อไปเขาจะมีต่อไปไม่ขอคืนก็ได้ตอนนี้เป็นตอนที่เขาขอโทรศัพท์คุยกับเจ้าของร้านแล้วน้องที่ร้านก็เลยบอกว่าถ้าพี่รู้จักเขาพี่ก็โทรหาเขาสิน้องก็สังเกตเห็นพิรุธเหมือนกันนะคะแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยขู่แล้วหลายรอบบอกว่าถ้าไม่ให้ตังค์นะเดี๋ยวพี่ส่งหลักฐานให้ตำรวจพี่จะเล่นร้านนี้และสั่งปิดร้านไปเลยวันนี้ได้ทีแล้วค่ะเพราะตำรวจเจอตัวแล้วเนี่ยเขามาจากสำนักข่าวลพบุรีสำนักนักข่าวของตำรวจเลยแต่หนูว่าสังเกตป้ายที่คอห้อยเขาแล้วเขาเหมือนรอบชุดนั้นที่มันที่มาเหมือนแบบว่าเป็นมาขอให้เราซื้อบัตรอะพี่บัตรสุดท้ายแล้วเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเขายอมรับว่าเขาผิดจริงและโดนตำรวจปรับได้เลยแต่เรื่องนี้เขาบอกเขาก็ไม่ยอมเหมือนกัน